โอเคออกมาจากปั๊มแล้วก็เป็นล้างหน้าล้างตายืดเส้นยืดสายดื่มน้ำไปหนึ่งขวดเพราะว่าเราเสียน้ำกับการขี่รถไปเยอะพอสมควรนะครับไม่เชี่ยน้ำเชี่ยอะไรโคตรเหม็นเนี่ยเหม็นก็เอาละไปกันต่อเนาะแป๊บนึงนะเหม็นทำไมเหม็นงี้วะเราก็ได้พักกันกระตึ้งนึงพักได้แป๊บนึงก็ไปต่อแล้วครับไม่ชอบพักเลยนานๆแล้วโอ้ขอเปิดกระจกแป๊บนึงนะหน้าทางไม่ดีอีกแล้วชุบ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 โอ้โหดูทางฮะดูทางโอ้โหเหลืออีกประมาณ10กิโลแล้วเขาหลุดแล้วทนหน่อยทนหน่อยโอ้โหทางครับนี่เอาโมอะไรนะ CRF มายังเหนื่อยจะทางอย่างนี้โอ้โหยังมีจกอ่ะดูแล้วโอ้โหข้างหน้ารถอะไรวะเนี่ยก็ขี่มาเรื่อยๆเพลินๆนะมันก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกเออผมเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่อัดตลอดทางนะเออเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะช่วงนี้พักคุยกันขับช้าๆไปก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิป6ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวทำรวดเลยแม่ง6ชั่วโมงไปแล้วกลับเออนะขี่ในหมู่บ้านวนแล้วก็กลับเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงคลิปยาวแม่งเลย6ชั่วโมงเออทำกี่จิ๊กก็ช่างแม่งมันเอา6ชั่วโมงทำไปโอ้โหคงยาวอ่ะคลิปยาวๆเลยนะตั้งแต่ต่อกันนานๆแต่เดี๋ยวทำคลิปสั้นๆออกมาก่อนคือทำเป็นตอนย่อยๆออกมาให้ดูง่ายขึ้นให้กระชับขึ้นให้ได้ใจความมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวจะมีแบบฟูลเลยฟูลไทม์เลยปล่อยยาวเลย6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวจัดให้ จะโหดไปบอกว่าดู6ชั่วโมงนึกเหมือน6นาที มันก็แบบโอ้ยไม่ได้พูดอะไรเยอะเนาะบางทีอ่ะมันเหนื่อยอ่ะก็ขี่อัดดูถนนไปแล้วกันโอเ
ช่วงนี้เพิ่งพักให้น้ำมาก็มีแรงพอจะคุยได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอถึงถนนใหญ่ก็คงไม่ได้ค่อยได้คุยเท่าไหร่แล้วก็คงอัดยาวอะรถก็ไปกันได้แบบช้าๆนะจริงๆมอเตอร์ไซค์ไปได้ไวอยู่นะอันนี้ผมก็ขี้เกียจขี่นะก็ไปเรื่อยๆแล้วตะกี้ก็เป็นในปั๊มก็เห็นปะที่ตอนออกมาพวกพี่ไบเกอร์เขาก็นอนสลบสลายกันอยู่ตรงหน้าเซเว่นนะฮะไม่รู้ไปไหนกันนั่งกินข้าวสลบสลายกันไม่รู้ไปไหนแต่ผมพักแป๊บเดียวไปต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักอีกทีก็ไม่รู้ช่วงไหนนะก็1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับประมาณทุ่มครึ่งตุ้ม20แล้วกันเดี๋ยวเราจะหาที่พักเนาะคงต้องหาที่พักเอ้ยไม่ใช่ที่พักที่แวะพักพักเหนื่อยกันหน่อยเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราต้องแซงขวานะครับคงไม่แซงซ้ายล่ะโอ้ยรถหินว่ะตรงนี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นหน่อยอีกแล้วพอไปได้นะพูดถึงกูว่าพังปั๊บเลยนะรถช่วงนี้ก็เยอะหรือเปล่าข้างนอกไม่รู้วันนี้จะเยอะหรือเปล่านะแต่ตอนโอ้โหจุ๊บโอ้โหนุ่มอยู่ฮะคือตะกี้กระแทกมาทีนึงเข็ดเลยเห็นรถหลังหน่อยมันเห็นออกไปไกลเหลือเกินจะถึงทางออกแล้วเย่ๆกลับไปเดี๋ยวสั่งหมวกน้องใหม่เลยไม่ไหวครับหลวมแล้วมันหลวมลงหน้าแล้วนะตอนนี้ใส่ XL หลวมก็ต้องเป็นเบอร์ L นะครับหลวมนิดเดียวเองผมไม่เยอะเดี๋ยวสั่งเป็นเบอร์ L แล้วกันตอนแรกก็กลัวนะครับว่าหมวกกันน็อกจะแน่นไปแต่ตอนนี้แบบเราชินกับความอึดอัดของหมวกกันน็อกได้แล้วแล้วผมว่าถ้าหมวกกันน็อกมันฟิตเป๊ะพอดีหน้าเนี่ยแล้วมันจะสบายครับมันไม่เข้าแขกตอนนี้มันหลวมมากอ่ะฟองน้ำมันหมดไงมันหลวมรู้สึกว่ารุ่นนี้ฟองน้ำจะใช้ด้วยกันได้นะครับหมวกกันน็อก XLLM เนี่ยครับเปลี่ยนแค่ฟองน้ำอย่างเดียวเองหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะไม่รู้อ่ะแต่จริงผมก็อยากเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นนะเดี๋ยวลองดูอาจจะใช้เป็นไม่ใช่สายทัวริ่งนะอาจจะใช้เป็นหมวกล็อกกลมธรรมดาแต่ไม่ชอบมันไม่ค่อยแนวอ่ะไปครับออกเดินทางกันต่อไปเอาเบ็ดลงไหมวะจะเข้าปั๊มเรามั้งนะครับแคปรี่ตามแคปรี่แล้วกันวิ่งกันไวเหมือนกันนะ
เลนล่างน่าวิ่งมากเลยก็งอตัวนิดนึงนะครับไปนั่งบนเตียงนอนเลยนั่งลงมาเตี้ยนิดเดียว105ได้แล้วเว้ยกระบะข้างหลังถ้าจะแซงเราก็ต้องวิ่ง106ครับจริงๆแล้วเอากระจกลงนิดนึงกระบอกมันจะโดนหัวเราครับมีผลนะส่งผลหมดลูกน้ำนะที่กระบะคันตะกี้ไม่ยอมนะจะแซงเราให้ได้ฮะโอ้ยว่าทางไม่ดีครับขึ้นบนดีกว่าลายเหมือนกันนะหน้าลอยนี่ฮะหน้าลงหน่อยฮะเจ็ดพันแปดร้อยรอบกับความเร็ว145นะฮะหมดปองเออลมค่อนข้างแรงไม่ได้ลดชิงลงนะไปแช่เอายาวเลย
50แล้วเด้อมันนั่งแบบเอนนอนเลยดีกว่าเพื่อให้แมวตุ๊กตาแมวเพื่อให้ผมโดนลมน้อยที่สุดนะครับพอชิลลงได้อีกนิดนึงนะก็จะลดแรงต้านได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันขึ้นดีกว่าขึ้น1เมตรนะเดี๋ยวเราลดความเร็วลงหน่อยแล้วกันตัดกันยาวๆความร้อนขึ้น1เมตรเลยฮะโอเคพักช่วงนะเราขี่มาได้กี่โลเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่โลนะโอเคครับลดลงมาแล้วอุณหภูมิลดลงมาแล้วครับมันไม่หน่อยนะฮะมันก็ได้ซัดได้ยาวอยู่นะเจอมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับตามพี่เข้าไปแล้วผมจะทางมาเทือนแล้วเกินตามพี่เข้าไปชะลอตัวเริ่มเบรกกันนะลงลงล่างเลยฮะรถเยอะโอ้ไงโคตรมันอ่ะแช่ยาว104-105นะฮะก็อุณหภูมิขึ้นมา1เมตรนะตอนนี้ก็เช็คความพร้อมของรถอีกรอบนึงก่อนรถน่าจะเริ่มพร้อมแล้วเราพักรถแป๊บนึงฮะค่อยๆไปฟ้าเริ่มสลัวนะคือหมวกกันน็อกผมชิลหน้ามันไม่ใสไงชิลหมวกกันน็อกข้างหน้ามันเป็นกระหล่อนนิดๆนะมันก็จะชาๆเหมือนฟิล์มประมาณ 30% นะครับมันก็ดีตรงที่การแสงกลางวันได้ด้วยกลางคืนก็จะมองยากขึ้นหน่อยนะก็มันก็ไหลไปเรื่อยๆนะเนี่ยรถเดียวจะ104ตลอดเวลาเลยรถมันไหลอ่ะเราจะไปเปลี่ยนทางทิ้งทุ่ม20เนาะโอเคข้างหน้ารถอะไรวะ
อไซค์ข้ามอยู่เธอโหข้ามได้หว่าอย่างเงี้ยยากกว่าดูแล้วอ่ะรถใหญ่ทำไมวิ่งค่อมๆวะตรงนี้เราต้องขึ้นนะดูแล้วไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งวิ่งซ้ายมันก็ดีอยู่แล้วนะช่วงนี้อาจจะต้องขอขึ้นหน่อยลงซ้ายต่อดีกว่าสนุกดีว่ะอยู่ซ้ายรู้สึกสบายกว่าไม่เครียดดีมาลงซ้ายดีกว่าขับของเราไปเรื่อยๆนะฮะอยู่ขวาแล้วเราต้องไวไงซ้ายดีกว่ามันไม่ต้องไวได้อากาศลมโอ้ยอากาศขึ้นมาเป็น34องศาไว้แถวนี้แปลว่าแถวตรงที่เรามาเส้นป่านั้นอากาศเย็นกว่านะครับแถวนี้ร้อนกว่ารถกระบะก็ดูว่าวิ่งไม่ไหวนะทำไมเราวิ่งตั้ง120 103ว่ามอเตอร์ไซค์ไม้อ่อนหรือเปล่าวะเนี่ยดูเขาวิ่งกัน120ไม่มีทางไปว่ะเดี๋ยวรถคันนี้จะลงซ้ายทำไมนั่งงอหลังแล้วกันนั่งเตี้ยๆแล้วครับได้แบบไปสบายๆนะนี่เขาไปไหนกันเนี่ยโอ้ไม่ป้าหรือเปล่าเนี่ยเที่ยวไหนกันมาสายกว้างดีว่ะไอ้ชั่วหน่อยฮะขี่สบายเลยแต่อยากให้มีหลุมวิบอร์ดเด้อเกียดจ้ำมาเล่นนอนกลางถนนเลยถ้าเอ็นไปข้างหลังมากน่าจะสายนะต้องสมดุลให้ดีเลยอันตรายเหมือนกันแล้วก็ก้มลงก้มตัวลงนิดนึงนะตอนนี้ไม่รู้กล้องเชิดหน้ากล้องให้แล้วกันเพราะว่าไม่งั้นจะเห็นอยู่ในหน้าปัดรถได้หรอ 6:55 แล้วเริ่มมองอะไรไม่เห็นแล้วต้องรอมืดเลยถึงจะมองเห็นนะโอเพนี่มองไม่เห็นรถมอไซค์มามาสูตรเนี้ยมาตัวเสียงน่ารำคาญเนาะ
ฉีกอย่างนี้ตลอดทางจริงๆวะงั้นแล้วเนาะโอ้มองไม่เห็นทางวะเป็นชิวใสก็เราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยแบบนี้ที่มองไม่เห็นนะโปเปเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดหมวกจริงๆนะขี่ช่วงนี้ขอเปิดหมวกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวตัดเป็นสปีดแล้วกันเพราะมองไม่เห็นทางแล้วไม่น่าเบรกทันนะตารางหน้าต่างๆเลยเนอะทำอยู่ไหนวะOh.